โอ้ตายแล้วหิวหิวหิวตื่นขึ้นมาก็บีซี่วันนี้มันสุกต้องไปทำงานกินก่อนอันนี้เป็นข้าวต้มต้มไว้เป็นอาทิตย์แล้วอ่ะไม่มีเวลากินไม่ได้กินข้าวกินแต่ซีเรียลก็เลยแบบกระหายนิดหน่อยอยากกินข้าววันนี้จริงก็ไม่อยากกินหรอกนะแต่ทีนี้เสียดายข้าววันนี้เราก็มีอะไรกินบ้างมาโชว์กันก่อนปลาสลิดปลาทูปลาสลิดไข่เต็มท้องเลยไข่ปลาสลิดปลาทูหน้างอคอหักปลาส้มปลาส้มย่างบีบมะนาวมันไม่ค่อยเปรี้ยวก็เลยบีบมะนาวใส่ส้มย่างส้มย่างอันนี้ก็เป็นไก่ย่างมีผักขนมจะเอาไปกินที่ทำงานมาเริ่มเลยไม่อย่ารีรออย่าช้าอย่าเชออย่ามัวพูดพร่ำทำเพลงอยู่กินก่อนลืมไปว่ากัดไม่ได้ส้มอร่อยมันจืดไปหน่อยใส่น้ำปลาหน่อยพริกน้ำปลาพอดีใช่กินอะไรก่อนดีกินไข่ปลาสลิดก่อนแล้วอร่อยอะปลาส้มฝีมือเราเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะเธอก็ชมตัวเองก็เป็นฝีมือเรานี่ก็ไม่ด้อยนะไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันอร่อยชอบเครื่องไหมฟันเนี่ยหายปวดหายเจ็บหายเสียวเลยไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมได้น้ำเกลือได้น้ำเกลือช่วยชีวิตน้ำเกลือก็คือแพ็คก็เอาน้ำอ่ะเอาน้ำไปละลายแอนน้ำกับเกลือไปละลายใส่ขวดเนี่ยขวดน้ำแล้วก็เกลือนี่แพทใช้เกลือนี่นะซีซอสอ่ะใช้เกลือทะเลอ่ะทำใส่เป็นเม็ดๆอ่ะเกลือเม็ดอ่ะสมัยเป็นเด็กจำได้ปวดฟันฟันผุแม่อ่ะเอาเกลือเม็ดอ่ะเกลือทะเลเกลือเม็ดอ่ะยัดตรงนี้ที่ฟันผุอ่ะหายปวดเลยอันนี้เราก็ทำเหมือนเด็กบ้างอันนี้เราเอามาบ้วนปากแทนเลสเตอรีนแทนน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากเนี่ยใช้ไม่ดีเท่าเกลือหรอกเกลือนี่สุดยอดเลยเชื่อไหมจากที่เคยปวดๆฟันน่ะเนี่ยปวดเล้าๆอ่ะไอ้แบบประมาณแบบว่าเสียวอ่ะหายไปเลยยาแปรงฟันโดนเสียวตอนนี้ไม่เสียวฟันน่ะหายสุดยอดยาวิเศษเกลือสุดยอดเลยถ้าใครเสียฟันทำยังไงก็ไม่หายนะแปรงฟันแล้วสุดเสียฟันกินน้ำเย็นก็ไม่ได้เสียฟันกินน้ำร้อนก็เสียน้ำเย็นก็เสีย
ลองบ้วนน้ำเกลือเช้าเย็นเช้าเย็นสักอาทิตย์หนึ่งนะเห็นผลเลยจะบอกให้กินไข่มาละหลานชายส่งข้อความมาจะให้ซื้อเกมให้อยู่นั่นแหละเกมนู่นการ์ดนู่นเกมนี่อะไรก็ไม่รู้บอกว่าไม่ซื้อให้หรอกเกมอ่ะเกมของเล่นเนี่ยจะไม่ซื้อให้หรอกไม่ดีบอกเพราะที่บ้านนี้ก็จะบ้าตายอยู่แล้วติดเกมส่งหมวกไปก็ไม่อยากได้อยากได้เกมเอ้ยมันบ้าอะไรบอกไม่เอาเกมแล้วเอาเสื้อกันหนาวแทนเด็กเนี่ยมันน่านะอร่อยปลาสลิดหาจังหวะเวลากินปลาสลิดก็อร่อยปลาส้มก็อร่อยอร่อยทุกอย่างอ่ะปลาส้มเนี่ยมันจืดไปหน่อยมันจริงก็เค็มอีกนิดนึงยืมดอกน้ำตาลมันจะได้เปรี้ยวไวๆแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วมันไม่เค็มแล้วก็พริกน้ำปลาไปหยอดเนี่ยเมื่อกี้แต่ก็โอเคแล้วแหละสีได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วทำบ่อยถ้าได้เป็นปลาสดนี่จะดีมากนี่มันเป็นปลาแช่แข็งไงไม่ค่อยค่อยเวิร์กแหละคิดถึงปลาส้มลพบุรีอ่ะบ้านหมี่นะหยอดพี่น้ำปลาเดินไปส่งเคเว่นมาค่ะกลับก็วิ่งกลับบ้านสุดยอดอาหารมื้อนี้อ่ะปลาสลิดตัวเบ้อเลยไม่หลับไม่นอนอ่ะที่เมืองไทยกี่โมงอ
ขยันขอจริงๆอ่ะขอยินขอนุ่นขอนั่นขอทุกอย่างขอได้นะแต่ไม่รู้จะได้เปล่าตามขอเปล่าเด็กอร่อยกินแค่นี้ก็อร่อยเนาะคนเราอาหารถูกปากอาหารตามบ้านเกิดปลาส้มนี่กินมันแต่เด็กๆล่ะชอบมากปลาส้มปลาเค็มสมัยก่อนนี่พ่อไปหาปลานะได้มาเยอะๆก็มาตากแดดทำปลาแดดเดียวตากจนแห้งสนิทเลยนะเก็บได้เป็นปีก็ไม่เน่าประมาณว่าตากเป็นปลาแห้งเลยแซ่บหยุดงาน2วันกลับไปทำก็ขี้เกียจหยุดงานเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่รู้ขี้เกียจต้องค่อยจะขยันเท่าไหร่บางโมเมนต์นะขยันเอาใส่จานเดียวกันทีก็ขี้เกียจบางทีก็ขยันเก็บไว้ให้เขากินเก็บไว้ให้เควินกินกับสามีจานเนี้ยทำพริกน้ำปลาไว้เขาพริกน้ำปลาเขาก็กินปลากับพริกน้ำปลาชอบกินอย่างนี้จัดไว้ให้เขาข้าวก็จัดไว้ให้แล้วเดี๋ยวก็กินเลิกงานมาตอนเย็นไม่เตรียมอาหารไว้เขาก็เขาก็ต้องออกไปซื้อข้างนอกกินสิ้นเปลืองผู้ชายก็ทำกับข้าวก็เป็นนะสมัยก่อนสามีอยู่เป็นโสดเขาก็ซื้อข้างนอกกินตลอดไม่ได้ทำกับข้าวซื้ออาหารนอกบ้านกินกินปลาส้มหมดเป็นตัวเหรอเนี่ยแพทเนี่ยคนเดียวเนี่ยปลามันแซ่บๆ ขออิ่มหายเสียวฟันแต่ก็ยังเคี้ยวไม่ถนัด
ินข้าวมือเปื้อน10มือเลยเดี๋ยวไปหาขนมกินก่อนกินเสร็จแล้วต้องกินขนมด้วยนะงั้นมันไม่อิ่มมันจะอิ่มตอนขนมกินให้มันอิ่มทีเดียวมันติดฟันทีเดียวแล้วก็ทำความสะอาดฟันทีเดียวไปเลยไม่ใช่ไปกินหิวขยักขย่อนนะโอ้ไม่ไหวทำกินหิวขยักขย่อนไม่ดีต้องทำความสะอาดฟันไหนก็หรอกกว่าจะเสร็จเรียบร้อยข้าวชีวิตคนทำงานเนี่ยนะข้าวก็ต้องรีบกินยาก่อนไม่ใช่ยากินวิตามินอากาศเริ่มร้อนแล้วที่นี่ที่เมืองไทยเป็นไงบ้างอากาศที่นี่เริ่มร้อนแล้วอากาศอุ่นๆกินขนมซะหน่อยนะขนมขนมขนมหอมหอมเวฟไอ้นี่ไว้ครัวซองเอาไปกินในรถอร่อยขนมเจ้านี้อร่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะส่งข้อความไปบอกหลานชายบอกไม่ซื้อให้แล้วไม่มีตังค์เงินหมดรู้เรื่องนี่ก็แพ็กเกจ in the door เยอะแพ็กเกจ at the door แต่ละคนปวดหัวเหลือเกินสั่งแต่ของมากองท่วมหัวท่วมบ้านฉันจะปวดหัวทิ้งไว้นั่นแหละกำลังกินอยู่ไม่ว่าง ปวดหัวก็ของมาส่งที่บ้าน มาได้ทุกวันอเมซอนระเบื่อไปดีกว่าติดฟันไปแล้วจ้ะจากนั้นคลิปหน้าบ๊ายบาย